ไปต่อกันที่เรื่องราวของฟุตซอลกันบ้างครับเมื่อวานนี้เป็นนัดรองสุดท้ายนะฮะแล้วก็ไปดูบูเวฟชลบุรีครับฟอร์มโหดครับยิงแฮตทริกได้ถึง2คนครับบุกไปชนะ NT ฟุตซอลคลับได้8ประตูต่อ1ครับศึกฟุตซอลไทยลีกครับเกมนัดรองสุดท้ายครับที่สนามกีฬาในร่ม NT แจ้งวัฒนะนะครับเจ้าบ้าน NT ฟุตซอลคลับชุดสีเหลืองครับเปิดบ้านรับการเยือนของบูเวฟชลบุรีทีมอันดับ3ในชุดสีฟ้านะครับเกมนี้ครับเจ้าบ้านต้องชนะเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยตกชั้นนะฮะถ้าอยากอยู่ในไทยลีกต่อไปต้องชนะให้ได้ครับแต่ว่าเริ่มเกมมาเป็นบูเวฟชลบุรีที่โอ้โหฟอร์มโหดเลยครับออกนำทีมเจ้าบ้านไปก่อนถึง 8-0 ครับโดยมีนักเตะ2คนที่ทำแฮตทริกได้ครับก็คือพัทธระแก้วโกบุตรครับทำประตูได้นาทีที่7นาที20นาที23ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโรดิโกคามาโก้ครับยิงได้นาทีที่2นาทีที่17แล้วก็นาทีที่28ครับก็เป็น2แฮตทริกของ2คนนี้นะครับส่วนอีก2ประตูครับได้มาจากรณชัยจูวงศุขครับแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับส่วน NT ฟุตซอลคลับครับได้ประตูปลอบใจมา1ประตูครับในนาที29จากพศวัชจามจุรีครับทำให้จบเกมนะครับบูเวฟชลบุรีครับก็บุกมาถล่ม NT ฟุตซอลคลับไปขาดลอยครับ8ประตูต่อ1ครับส่งผลให้เจ้าถิ่นครับ NT ฟุตซอลคลับก็ต้องตกชั้นไปเพิ่มอีก1ทีมครับตามหลังมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วครับส่วนอีก1คู่ที่ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์นะคะนั่นก็คือห้องเย็นท่าข้ามค่ะที่ต้องการคว้าชัยให้ได้นะคะเพื่อการคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกครั้งแรกของสโมสรก็เปิดบ้านเอาชนะราชภัฏเพชรบุรีไปแบบไม่พลิกโผนะคะเกมนี้ค่ะห้องเย็นท่าข้ามนะคะมาในชุดสีขาวนะคะถ้าเกิดว่าคว้าชัยชนะได้จะได้แชมป์ทันทีนะคะก็เล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชภัฏเพชรบุรีค่ะ8นาทีนะคะเจ้าถิ่นจากห้องเย็นท่าข้ามขึ้นนำก่อนนะคะจากไรอันโกเมสนะคะที่ได้กดเต็มข้อนะคะหลังจากนั้นก็หนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่10จากจังหวะเตะมุมค่ะวรศักดิ์ศิรังไพโรจน์นะคะเปิดยักเข้ามาแล้วเป็นเทศศักดิ์เจริญพงษ์ที่ได้ยิงเข้าไปค่ะแต่ราชภัฏเพชรบุรีก็ไม่ยอมไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะคะจากการเข้าชาร์จโล่งๆของเฟดิกกอยส์ค่ะหลังจากนั้นค่ะห้องเย็นท่าข้ามบอกขอประตูทิ้งห่างหน่อยแล้วกันนาทีที่21ค่ะเทศศักดิ์เจริญพงษ์ก็ยิงประตูที่2ของตัวเองนะคะพาห้องเย็นท่าข้ามหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ1หลังจากนั้นค่ะไรอันโกเมสกดฟรีคิกสุดสวยนะคะหนีห่างเป็น4ประตูต่อ1นาทีที่23ก่อนที่ในนาทีที่34ค่ะบุษพลตา3นะคะจะยิงตีตื้นให้ราชภัฏเพชรบุรีไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แต่2ประตูต่อ4แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะคะจบเกมค่ะห้องเย็นท่าข้ามก็เปิดบ้านเอาชนะราชภัฏเพชรบุรีไป4ประตูต่อ2คว้าแชมป์สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรไปครองได้สำเร็จค่ะซึ่งในตอนที่มอบถ้วยแชมป์เนี่ยนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากอดิศักดิ์เบญจสิริวัลค่ะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาเป็นคนมอบถ้วยรางวัลด้วยนะคะและภายในงานฉลองแชมป์บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขของทั้งนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ความคึกคักของกองเชียร์ค่ะที่เดินทางเข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามแบบเต็มความจุของสนามนี่เลยนี่ดูบรรยากาศการมอบเหรียญก่อนจะมอบเหรียญแล้วค่อยมอบถ้วยกันต่อนะคะซึ่งหลังจากพิธีมอบถ้วยรางวัลเสร็จสิ้นค่ะกัปตันทีมของห้องเย็นท่าข้ามนะคะอย่างเทศักดิ์เจริญพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ดีใจที่ประสบความสำเร็จทุกทีมในปีนี้เก่งขึ้นมากแล้วทีมห้องเย็นท่าข้ามก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่มีโค้ชต่างชาติเข้ามาดูแลทีมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมมีโค้ชต่างชาติโค้ชต่างชาติมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีประสบการณ์นี่ดูจังหวะมอบถ้วยนะคะก็ฉลองกันเต็มที่วีอาร์เดอะแชมเปี้ยนต้องมานะยอดนะฮะก็เป็นทีมที่ฟอร์มดีมากแล้วก็นับถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครด้วยใช่คืออย่างกัปตันทีมอย่างเทิดศักดิ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าการมีโค้ชต่างชาติเนี่ยทำให้ทีมยกระดับการเล่นขึ้นมากในปีนี้รวมถึงทุกคนในทีมก็ปรับตัวได้ดีด้วยนะคะเล่นไปตามแผนที่โค้ชวางเอาไว้ถ้าไม่มีทุกคนร่วมมือกันก็คงมาไม่ถึงวันนี้หรอกเราก็ต้องขอบคุณแฟนฟุตบอลนะคะที่มาคอยให้กำลังใจในทุกครั้งแล้วก็รวมถึงครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเทศศักดิ์ก็บอกว่าเป้าหมายยังไม่จบนะคะยังเหลืออีก1เกมที่จะออกไปเยือนสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งถ้าไม่แพ้ได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายทันทีก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะถ้าทำได้นะคะกับเกมนัดต่อไปนะแชมป์แรกในประวัติศาสตร์นะคะกับการคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกครั้งแรกของสโมสรแล้วคิดดูสิครั้งแรกของสโมสรลุ้นทำแชมป์ไร้พ่ายคือได้แชมป์แรกของทีมไม่พอแล้วถ้าเป็นแชมป์ไร้พ่ายเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
เดี๋ยวรอดูว่าเกมสุดท้ายนะถูกต้องเกมนัดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าห้องเย็นท่าข้ามจะสามารถทำสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะบุกไปเยือนสุราษฎร์ธานีนะคะทีนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะคะนอกจากคู่ของห้องเย็นท่าข้ามนะคะที่ชนะราชภัฏเพชรบุรีแล้วมีราชนาวีนะคะแพ้ให้กับการท่าเรือ ASM ไป3-6ส่วนอีกคู่นึงเรามีไฮไลท์มาให้ดูแล้วเนาะครับดูตารางคะแนนกันสักนิดสักหน่อยค่ะก็ได้แชมป์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับห้องเย็นท่าข้าม25นัดที่ลงแข่งขันไปเนี่ยพลาดเสมอไปเกมเดียว ชนะ24นัดนะคะแล้วดูประตูก็ถือว่ายิงได้เยอะพอสมควรนะคะ ประตูได้เสียบวกอยู่68นะคะมี73คะแนนส่วนอันดับที่2เนี่ยก็ไม่พลิกโผแล้วล่ะค่ะก็เป็นแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะคะมี68คะแนนนะคะอันดับที่3ก็บลูเวฟชลบุรีนะคะ57คะแนนการท่าเรือ ASM เนี่ยแซงไม่ได้ละแต่มีโอกาสที่การท่าเรือ ASM จะถูกแซงในเกมนัดสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าธรรมศาสตร์ที่อยู่ในอันดับที่5เนี่ยนะคะมี48คะแนนตามหลังอยู่เพียงแค่2คะแนนนะคะก็น่าจะลุ้นอันดับ4กันระหว่างท่าเรือธรรมศาสตร์ส่วน1 2 3เนี่ยตามนี้เลยก็สัปดาห์หน้านัดสุดท้ายเนี่ยไปลุ้นกันว่าห้องเย็นท่าข้ามแชมป์ไปแล้วเนี่ยจะหมดแรงจูงใจหรือว่าจะเอาแชมป์ไร้พ่ายให้ได้แต่ขออีกสักเกมนะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างยิ่งใหญ่กับการคว้าแชมป์ไร้พ่ายเดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็สามารถตามการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่ผ่านทาง T-Sport 7ด้วยนะคะเกมนัดหน้านัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะคะทั้งทางทีวีทั้งทางแอปพลิเคชันยังไงก็ฝากดาวน์โหลดกันไว้ด้วยค่ะI'm sorry.